บอยเจนจิเต้ยแท็กทีมร่วม9คนละ9กับพี่ตูนหลังจากต้องหยุดพักถึง2วันเนื่องจากอาการบาดเจ็บล่าสุดวันนี้25พฤศจิกายน60ตูนบอดี้สแลมได้เริ่มออกวิ่งอีกครั้งโดยเริ่มวิ่งจากจุดปล่อยตัวที่โรงแรมบ้านบางแหวนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรโดยมาเหล่าดารานักร้องนักแสดงอาทิเจนจิรายุตั้งศรีสุขเต้ยจรินพรบอยปกรณ์บัวขาวบัญชาเมฆท็อปฟรี3.50 บาทได้เดินทางมาร่วมวิ่งด้วยสำหรับทีมวิ่ง9คนละ9ได้เริ่มต้นจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลามุ่งสู่เป้าหมายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีระยะทางวิ่งแล้วกว่า871กิโลเมตรส่วนยอดบริจาคล่าสุดรวมทั้งสิ้นกว่า329ล้านบาทวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมภาพบรรยากาศการวิ่งของทั้ง3คนว่าจะฟิตขนาดไหนไปชมกันเลย